สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020เกมนัดสุดท้ายนัดที่4ประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A นะฮะเริ่มกันที่ทีมชาติไทยก็เอาชนะเจ้าภาพสิงคโปร์ไป 2-0 จากการทำประตูของอีเลียสดอลล์และก็สุภชัยใจเด็ดส่วนอีกคู่หนึ่งเมียนมาแพ้ให้กับฟิลิปปินส์ไป 2-3 เกมนี้เมียนมาได้2ประตูจากเฮดเปียวไวครับยิง2ประตูแล้วก็ทางฝั่งฟิลิปปินส์เป็นเบียนเวนิโดครับยิงแฮตทริกไปเลยและนี่คือบทสรุปของตารางคะแนนในกลุ่ม A ครับไทยเป็นแชมป์กลุ่มครับ4นัดชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2รองแชมป์กลุ่มก็เป็นเจ้าภาพสิงคโปร์เก็บไป9คะแนนส่วนอันดับ3 4 5ครับมีฟิลิปปินส์ได้6เมียนมาได้3แล้วก็ติมอร์เลสเต้แพ้รวดมี0คะแนนก็3ทีมนี้ต้องตกรอบไปนะฮะไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน3คนมีซาฟาวีลาซิดของมาเลที่สินแดงดาของไทยแล้วก็เบนเวนิโดของฟิลิปปินส์ที่ยิงไปคนละ4ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่19ธันวาเป็นเกมในกลุ่ม B เตะตอนทุ่มครึ่งพร้อมกันนะฮะมีมาเลเซียจะพบกับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเจอกับทางกัมพูชานะฮะซึ่งกลุ่ม B เนี่ยตอนนี้อันดับ1เป็นอินโดมี7เวียดนามมี7มาเลเซียมี6นะฮะก็ลุ้นกัน3ทีมนี้นะฮะใครได้แชมป์กลุ่มจะไปเจอกับสิงคโปร์เจ้าภาพครับแล้วก็ใครที่ได้อันดับ2ของกลุ่ม B ครับก็จะไปเจอกับทีมชาติไทยเรานั่นเอง